เราเคยเลิกกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วหนึ่งเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วหนึ่งจะไม่เดินถอยหลังความรักมันจะใช้คำว่าฉันรักเธอเธอรักฉันอย่างเดียวไม่ได้ที่สำคัญที่สุดนะคะมันคือการคุยกันนะพี่เข้าใจถ้าไม่คุยกันก็จะไม่เข้าใจว่าจะเกิดขึ้นเลยโอกาสที่ว่ามันจะเกิดขึ้นน่ะ 0.00001% เนื่องจากเราเคยเลิกกันแล้วครั้งหนึ่งและหนึ่งเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วหนึ่งจะไม่เดินถอยหลังหนึ่งจะเดินหน้าจะเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่แบบว่าชอบเอาชนะจนหนึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันเลยสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งอ่ะเราใครบ้างก็ได้หมายถึงว่าโดยเฉพาะวันเวลาผ่านไปประมาณปีนึงความโกรธมันเริ่มลดลงก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกเขาว่าคือตอนแรกก็ไปมาที่บ้านแต่ทีนี้บอกเขาว่าเขาอยากมาอยู่ทุกวันเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดอยากอยู่ด้วยทุกวันอ่ะต้องไปขอกับพ่อกับแม่นะก็เลยมีงานแต่งงานอ่ะเกิดขึ้นเราอยู่กันไม่เหมือนแฟนอยู่กันแบบเพื่อนตายเพื่อนตายคือเคียงบ่าเคียงไหลสู้รบกันบนสนามรบก็คือธุรกิจแต่วันนี้ค่ะคือว่าเรื่องราวของ1 2คนเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยมันอาจจะน่าจะสะท้อนปัญหาของครอบครัวระบบครอบครัวของสังคมไทยมันตอนนี้ค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าครอบครัวที่แตกแยกอ่ะมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องภาวะซึมเศร้าความละเอียดอ่อนตรงนี้เกิดขึ้นเยอะมากๆกับจิตใจของคนไทยมันมีสิ่งเล้าสิ่งรอบข้างที่ทำให้เราแตกกันได้ง่ายหนึ่งอยากให้เอาชีวิตครอบครัวหนึ่งก็ได้ว่าคุณหนึ่งวางปูเขายังแบบเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็ก้าวต่อทางที่จะบอกว่าสิ่งที่เคยเลิกกันมันเป็นสิ่งที่เราเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่เราก็ยอมที่จะให้อภัยได้เพื่อลูกแล้วก็ปรับตัวพัฒนาตัวไปด้วยกันได้นั่นคือการเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้คือการให้อภัยแล้วก็การมีสติชีวิตก็จะประคองประคับประคองกันไปได้เรื่อยๆต่อไปนี้คือหนึ่งก็อยู่กับเขาแบบก็คงยังอยู่แบบเพื่อนตายที่มีมุมรักกันเมื่อก่อนคือเขาจะไม่มีความหวานแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนึ่งก็จะเป็นคนที่แบบมุ้งมิ้งใส่เขาเองเช่นเตรียมยาสีฟันไว้ให้พอเตรียมผ้าขนหนูไว้ให้แล้วก็มีการกอดเขาก่อนทั้งที่เมื่อก่อนอ่ะถ้าเขาเป็นคนแข็งกระด้างจะปวดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่กอดเขาจะให้เขามากอดเราน้อยมากตอนนี้เราก็เลยกอดเขาก่อนเขาก็เลยกอดกลับอย่างเงี้ยเหมือนเราอยากได้อะไรเราก็ให้เขาแล้วเขาก็ค่อยๆปรับตัวไปด้วยกันเป็นเพราะเมื่อก่อนอ่ะหนึ่งไม่ยอมปรับตัวแล้วหนึ่งไม่ยอมพูดเลือกจะใช้ความเงียบในการแก้ไขปัญหาแต่ความเงียบอ่ะมันสอนให้เรารู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเราต้องคุยกันอันนี้คือเรื่องของชีวิตคู่ที่ทุกคนอาจจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้มีหลายคนตอนนี้นะคะหนึ่งคล้ายๆกับขอโทษนะคะคล้ายๆพี่อ้อยพี่ชอตคือไม่ได้ว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะคือหนึ่งไลฟ์สดแล้วก็มีคนมาปรึกษาความรักลักษณะเนี้ยค่ะเยอะมากเกี่ยวกับว่าหนูอยากกลับไปคืนดีกับลูกของพ่อของลูกแล้วหนูควรจะทำยังไงปัญหาส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยหนูจะออกยังออกทางออกยังไงดีพี่หนึ่งกลายเป็นว่าหนึ่งให้คำปรึกษาปัญหาพวกเนี้ยคนพ้องคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจากการที่เลิกกันนะคะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคนกระโดดฆ่าตัวตายคนลมพันตายคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีหลากหลายเยอะมาก1ถ้า1เป็นตอนนี้1ก็เหมือนเน็ตไอดอลใช่ไหมคะคนที่มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดชื่อเสียงเราเนี่ยเป็นช่องที่จะทำให้คนแบบว่าเหมือนฉุกคิดว่าดีนะที่ฉันดูคลิปพี่1ก่อนฉันเลยไม่ต้องฆ่าตัวตายในวันนั้น1เคยเจอนะคะคลิปเหตุการณ์เนี่ยแบบมีคนมาคอมเมนต์อะเพราะว่าหนึ่งจะคอยให้สติพูดเป็นไอดอลเรื่องการที่แบบให้สติให้แง่คิดเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ยังผ่านมาได้พวกเราก็ต้องผ่านได้ดิอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันก็ทำให้งานทุกอย่างอะราบรื่น
ไม่ว่าจะเป็นงานของธุรกิจหรืองานบันเทิงงานปกติหนึ่งอยู่ที่ช่อง Workpoint ใช่ไหมคะก็เป็นนักแสดงอยู่ที่นั่นพี่วินเขาดูงานให้มันก็ทำให้หนึ่งไปเป็นนักแสดงได้มากขึ้นจากแต่ก่อนนะไม่ค่อยมีเวลาไปเพราะว่าเราต้องดูธุรกิจคนเดียวตอนนี้ก็คือได้ไปทำงานตามที่เราฝันไว้คือเราชอบเป็นนักแสดงตลกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปทำความฝันของเราได้เป็นพิธีกรมีงานใหม่ๆเข้ามาก็รู้สึกว่าชีวิตมันแบบว่าได้ทำในสิ่งที่หลากหลายมากขึ้นมีเขาแล้วส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็คิดว่าต่อไปนี้แล้วก็อยู่คนนี้แหละตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าอยู่เป็นตาเป็นยายอยู่ด้วยกันจะพูดได้ว่าอยู่ด้วยกันเพื่อลูกก็ไม่ใช่เสมอไปถ้าเพื่อลูกแต่เราไม่มีความสุขมันก็แค่นั้นเราทำเพื่อลูกและเราก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะเมื่อเราเห็นลูกเรามีความสุขตัวเราก็ต้องมีความสุขเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วก็ปั้นอนาคตของชาติให้ดีด้วยสองมือเราสองพ่อแม่ลูกแล้วตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณวิทย์มั้งฮะอยากจะตะโกนบอกคุณวิทย์ครับตะโกนเลยนะถ้าตะโกนบอกแบบถ้าอยากจะบอกก็จะบอกว่าขอบคุณที่ทำตามคำสัญญามาตลอดก่อนที่เขาจะแบบเป็นแฟนกับหนึ่งอยู่กินฉันหัวเมียกันครั้งที่แล้วคือขอคำสัญญาเพียงข้อเดียวก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทิ้งกันและเขาก็ไม่ทิ้งหนึ่งจริงถึงแม้ว่าหนึ่งจะเลิกกับเขาเป็นปีนึงจนไปไหนตอนไหนไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเขาก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่คิดที่จะทิ้งหนึ่งไปอันนี้ก็อยากขอบคุณแล้วก็สัญญาว่าต่อจากนี้จะใจเย็นลงกว่าเดิมจะใช้สติมากกว่าเดิมจะมีเหตุผลมากกว่าเดิมแล้วก็จะดูแลครอบครัวให้ดีกว่าเดิมค่ะที่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้คุณมองความรักของเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนเลยความรักมันจะใช้คำว่าฉันรักเธอรักฉันอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างมากๆเลยที่สำคัญที่สุดนะคะมันคือการคุยกันนะพี่เข้าใจถ้าไม่คุยกันก็จะไม่เข้าใจมันคือการที่ต้องคุยกันแล้วก็อย่าคุยกันด้วยอารมณ์ต้องคุยกันด้วยสติสุดท้ายแล้วความสอนของพระพุทธศาสนานะคะเอามาใช้ได้จริงหมดเลยในชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะสติมีสติก็มีปัญญามีความอุตสาหะวิริยะแล้วเป็นเมียหน้าที่ของเมียต้องทำอะไรต้องมีน้ำคามน้ำใจอะไรประมาณนี้ที่เอาสินสอดควายมาใช้ในครั้งนี้ฮะมันเป็นควายงามที่ตอนนี้พี่น้องทั่วประเทศกำลังใช้เลี้ยงควายงามกันมากมายเพราะฉะนั้นสินสอดที่เราจะไม่นำเงินมาใช้เราจะนำควายมาเป็นสินสอดซึ่งมูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยตกกับ30ล้านตัวละ10ล้าน10ล้านแม้กระทั่งตัวเจ้ากัปตันตัวเล็กที่มาจากหนองบัวลำพูเนี่ยก็มูลค่าไม่ได้ต่ำเลยนะครับหลักล้านขึ้นทั้งนั้นเลยครับทำไมพี่วิทย์ถึงเลือกที่จะเอาควายมาเป็นสินสอดอะคะผมรักควายเลี้ยงควายแล้วก็อยู่กับวงการควายงามมีชื่อมีเสียงผมจึงใช้ควายมาเป็นสินสอดและจะทำให้วงการควายงามเนี่ยเป็นสีสันและทุกคนจะหันมาเลี้ยงควายงามเพราะว่ามันมีมูลค่ามากเหมือนแล้วมูลค่ามันยิ่งกว่าแผ่นดินจากสมมติว่าเราซื้อมันมาแค่นี้มันสามารถผลิตลูกหลานได้อีกจึงเป็นมูลค่าเพิ่มยิ่งกว่านำเงินไปฝากธนาคารครับวันนี้เราโอเคเราแบบตื่นเต้นขนาดตื่นเต้นไหมก็โอเคนะครับแต่งรอบสองกับคนเดิมเจ้าสาวคนเดิมก็ดีนะครับก็มันก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเขินอะไรเนี่ยเราเขินอะไรตอบไปเขินไปเนี่ยเขินว่าผมก็รักเขาอยู่แล้วรักขนาดไหนคะอะไรนะครับรักขนาดไหนผมรักลูกมากเท่าไหร่รักเขาก็ไม่ต่างกับลูกครับในตะโกนดังๆให้เขาได้ยินหน่อยได้ไหมคะผมรักคุณหนึ่งบางปูนะครับไม่ได้ยินดังๆผมรักคุณหนึ่งบางปูนะครับเขาถามว่าอย่างได้เอาอะไรเป็นค่าสินสอดหนึ่งก็เลยถามเขาว่าให้หนึ่งได้ไหมอ่ะเพราะว่าหนึ่งรู้ว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารักก็คือควายสองตัวเป็นพญาควายเป็นแบบว่าแชมป์ระดับประเทศเลยนะคะชื่อทองคำกับเสียทองคำกับเสียมังกรฟ้าสองตัวที่รวมกันค่าตัวประมาณ25ล้านหนึ่งถามว่าให้หนึ่งได้ไหมให้หนึ่งได้ไหมคือหนึ่งจะทำอะไรกับควายตัวนี้หนึ่งจะดูแลหนึ่งจะขายหนึ่งจะไม่ขายหนึ่งจะอะไร
อะไรก็ได้เขาก็บอกว่าพี่ให้เพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นของเธอของลูกแล้วก็เลยจบลงที่จริงๆหนึ่งไม่ได้อยากได้เงินไม่ได้อยากได้ทองหนึ่งมีทุกอย่างแล้วแต่หนึ่งอยากได้แค่ความจริงใจแล้วก็อยากรู้ว่าเขายอมเสียสละสิ่งที่เขารักอ่ะให้กับหนึ่งได้ไหมแค่นั้นเองแต่ที่ปลื้มใจคือมินิคูเปอร์เพราะเป็นรถคันที่หนึ่งรักมากแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนึ่งป่วยแล้วหนึ่งไม่มีเงินนะคะหนึ่งต้องขายเพื่อเอามาหมุนธุรกิจเพื่อเอามารักษาตัวหนึ่งเลยขายมินิคูเปอร์คันนี้ไป4ล้านแต่ว่าไปทราบมาว่าเขาไปทำสั่งทับทับขึ้นมาใหม่เอาไว้ให้เราในรุ่นเดิมซึ่งมันมีเพียงแค่ไม่กี่คันในโลกก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเขาใส่ใจรายละเอียดเราดีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะคุยกันน้อยมากๆอันนี้ก็ถือเป็นงานแต่งงานครั้งแรกใช่ไหมครั้งก่อนเลยครั้งก่อนแค่แบบประมาณยกคันยกคันมาเข้ามาอันนี้ก็คือเหมือนผูกเข้ามาข้อมืออันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมแต่งงานตั้งแต่ตอนแรกเขาอายแล้วเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขาไม่ยอมแต่งงานก็หน่อยๆตอนนี้เขาก็เป็นผู้หญิงใช่ตอนนั้นตอนที่ผูกเข้ามาข้อมือคือแบบว่าเราตอนรักหนึ่งบางปูรักหนึ่งบางปูรักหนึ่งบางปูเมื่อกี้ก็ตะโกนตรงนั้นดังมากนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าไม่อยากแต่งงานกับเราเหมือนไม่ใช่ไม่เชิงไม่อยากแต่งงานแบบเหมือนอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่ามีน้องท้องก็เลยแต่งงานกันแต่ว่าครั้งนี้คือเขาต้องแบบว่ามาแต่งงานด้วยความเต็มใจแล้วก็จัดงานเป็นกิจกรรมแล้วกันลูกอธิบายให้คนทั้งโลกฟังไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้คือลูกกำลังโตก็ขอโฟกัสให้เลี้ยงลูกให้เติบโตพาลูกไปเรียนหนังสือตามความฝันดีกว่าอยากพาน้องไปเรียนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับชาวเน็ตไหมพี่หนึ่งอยากบอกอะไรกับชาวเน็ตหนึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้วันเดียวเมื่อเขามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าถ้าเขาไม่ได้ฆ่าใครตายหรือเขาไม่ได้ไปแย่งของใครมาก็ยินดีกับเขาเถอะเหมือนหนึ่งอะหนึ่งไม่ได้แย่งใครเขามาและหนึ่งก็ไม่ได้ไปทิ้งใครเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ที่จะบอกว่ามาแฝงมันมาดีมันน่ามาแซะก็แค่พิมพ์คำว่ายินดีค่ะแค่นั้นเองมันก็ทำให้น้องเราหน้าอยู่ขึ้นนะไม่ใช่ว่ามีแต่เขาบูลลี่อย่างเดียวก็แค่กล่าวคำว่ายินดีด้วยค่ะ